คราวนี้มาดูปัญหาเรื่องของการเมืองท้องถิ่นกันบ้างนะคะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของอบต.ท่าหลวงที่ทางกลุ่มการเมืองท้องถิ่นพิจิตรเขาไปร้องส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะคะให้ตามตรวจสอบ22โครงการรับเหมาก่อสร้างนะคะหลังจากที่ก็พบว่ามันมีมูลเรื่องของการส่อทุจริตนะส่งคำวินิจฉัยให้หน่วยงานระดับจังหวัดแล้วแต่ว่าเรื่องไม่คืบนะคะโดยคนที่นำเรื่องนี้ไปร้องก็คือนายวิรัตพรมจาดอายุ68ปีเป็นประธานสภาอบต.ท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแล้วก็อยู่บ้านเลขที่46หมู่3ตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะไปพร้อมกับนายโกศลพุ่มสุวรรณอายุ78ปีเป็นอดีตเลขานุการนายกอบต.ท่าหลวงนายทุเรียนแสงสิริอายุ63ปีอันนี้เป็นสอบต.นะคะหมู่10ตำบลท่าหลวงมีการนำเอกสารเข้าร้องทุกข์ต่อนายพรชัยอินสุขสสพิจิตรเขต1พรรคพลังประชารัฐเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะคะโดยร้องขอให้ช่วยประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองหรือว่าปปช.ปปท.นะคะเรียกว่าทุกหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะติดตามตรวจสอบค่ะโครงการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรรวมทั้งหมดเนี่ย22โครงการด้วยกันซึ่งบอกว่าพวกตนแล้วก็ชาวบ้านนั้นได้ถ่ายรูปแล้วก็เก็บหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อปปช.พิจิตรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วด้วยหลังจากที่มีการใช้เวลาสืบสวนแล้วก็สอบสวนนานนับปีจนกระทั่งเมื่อวันที่17กันยายนปีที่แล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทางคณะกรรมการปปช.ได้มีการส่งหนังสือคดีหมายเลขดำที่10-2-490/2560คดีหมายเลขแดงที่171-2-5/2561ซึ่งมีการระบุชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหา9รายด้วยกันที่ทุจริตก่อต่อหน้าที่นะคะโดยเข้ารับเหมางานก่อสร้างของอบต.ในปีงบประมาณ2559จำนวน16โครงการโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่นเนี่ยมาเป็นคู่สัญญาแทนตนนะคะเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นและฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยว่าเมื่อวันที่14มกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะทางคณะกรรมการปปช.ได้มีการรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีหมายเลขดำที่10-2-2545/2560คดีหมายเลขแดงนะคะที่483-2-5นะคะ/2561มีผู้ถูกกล่าวหา11รายนะคะว่าทุจริตต่อหน้าที่โดยเข้ารับเหมางานก่อสร้างของอบต.ในปีงบประมาณ2559อีก6โครงการค่ะสำนวนของการไต่สวนและเอกสารคำวินิจฉัยก็ส่งมายังจังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการตามหน้าที่ต่อบุคคลผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแล้วก็ให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาในชั้นศาลแต่จนถึงตอนนี้ไม่มีการดำเนินการใดๆตามที่ปปช.ชี้มูลค่ะตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา98ตอน1ระบุเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ตามมาตรา91แล้วให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหานั้นพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปปช.ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกนะคะมาตรา100ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดำเนินการตามมาตรา98โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายหรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้นทางด้านนายพรชัยอินสุขค่ะสสพิจิตรเขต1พรรคพลังประชารัฐบอกว่าเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้วเนี่ยนะคะก็ขอเวลาศึกษาข้อเท็จจริงจะนำไปหารือกับผู้ราชการจังหวัดพิจิตรว่ามีมาตรการหรือว่าแนวทางดำเนินการอย่างไรในเบื้องต้นก่อนก็จะได้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปด้วยนะคะ